คุณนั้นผ่านประสบการณ์อย่างไรประสบการณ์อย่างนี้นะครับแล้วคนรุ่นใหม่จะมาอัพต่อประสบความสำเร็จเหมาะกับเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับมาคนเกิดปีลิงครับแหมตัวนี้เพียงอิงเจอชิกสัวมันมี2 อย่างเพียงอิงคือความคิดกว้างไกลชิกสัวคือนักเลงคุณกำลังอยากจะเอาชนะไอ้คนที่มาเป็นนักเลงในแถวบ้านคุณเนี่ยคิดยังไงนะมันมาจอดรถหน้าบ้านทุกวันคุณคิดยังไงซ้อนแผนโทรศัพท์เรียกตำรวจมายกไปหรือยังไงเนี่ยนี่คือกำลังสมองการวางแผนของคุณเพื่อจะแก้แค้นอะไรสักอย่างถามว่าทำสำเร็จไหมเดือนนี้มันอู่ฮะทำสำเร็จครับอยากทำไปเลยครับเรามาดูคนเกิดปีไก่ครับความรู้ความสามารถดีเจียอิงเจอเจียกัวมันมี2 อย่างเจียอิงคือแม่การเรียนรู้ที่เต็มที่เจียกัวคือความรู้ความสามารถและตำแหน่งหน้าที่ความรู้จะส่งผลถึงการแข่งขันต่อสู้ชนะได้เป็นข้าราชการเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสอบเพื่อรับราชการแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิตนะเป็นข้าราชการที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือคนเกิดปีไก่เรามาดูคนเกิดปีหมาต่อไปครับเก็บใช้สู้กับเพียงอิงความคิดความอ่านดีมากคนเกิดปีหมาพยายามถ่ายทอดความรู้ที่คุณมีทั้งหมดตรงนี้ให้ลูกน้องให้คนใกล้ชิดได้รับรู้ว่าคุณนั้นผ่านประสบการณ์อย่างไรประสบการณ์อย่างนี้นะครับแล้วคนรุ่นใหม่จะมาอัพต่อประสบความสำเร็จเหมาะกับเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมีปัญญาอะไรเขียนเป็นตำราให้หมดหมาจะสำเร็จครับสุดท้ายคนเกิดปีหมูเดือนนี้ถูกชงชิกสัว1เจออันธพาลมาเล่นงานชิกสัวก็รู้แล้วแย่งชิงทุกอย่างเพียงใช้1ความลับที่ไปแอบมีเด็กๆเอาไว้จะถูกเปิดเผยมี2 อย่างที่ถูกเปิดเผยได้1ตัวเพียงใช้มีลูกแม่นนะแปลว่าสาวที่คุณไปติดเกาะแกะนี่เกิดท้องขึ้นมาแล้วครับพี่หนูท้องแล้วกี่หมูจะทำไงสองประเด็นคุณไปเอาเงินของอันธพาลมาเขาก็ตามมาเอาคืนเดือนนี้หมูเก็บตัวดีที่สุดอย่าไปซ่าไม่ปลอดภัยนี่คือ12ปีเกิดง่ายๆในเดือนพฤษภาคมนี้วางแผนให้ดีโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตอยู่ในมือของคุณโชคดีมีความสุขครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ